แห่สงสารแมทพิรณีสนั่นโซเชียลเปิดโพสต์สงกรานต์เตชะนรงค์ก่อนถูกชาวเน็ตพูดถึงไว้แบบนี้หลังลือจ่อเปิดตัวสาวใหม่แทนที่กำลังเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้จับตากันอยู่ในตอนนี้หลังจากที่มีข่าวลือว่าสงกรานต์เตชะนรงค์กับนักแสดงสาวไมณภัสสิทั้งมีคนเห็นภาพไปด้วยกันหลายที่และมีข่าวลือเลิกรากับนางเอกสาวแมทพิรณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามประเด็นที่ว่านี้คาดว่าแมทจะออกมาเปิดใจพอวันนี้27 เมษายนเธอกำลังจะมีงานอีเวนต์ล่าสุดในอินสตาแกรมของสงกรานต์ได้ออกมาโพสต์ถึงขับก๊อล์ฟพร้อมทั้งข้อความโปรโมทหลังจากที่โพสต์นี้เผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าว่าตอนนี้ขาแข็งแรงตีกอล์ฟได้แล้วแต่ก่อนหัวเข่าไม่ดีเป็นคนป่วยภรรยาเก่าไม่ดูแลก็เลยหานางพยาบาลใจดีมาดูแลชั่วคราวแต่พยาบาลดันตกหลุมรักจริงจังยอมแลกอนาคตตัวเองขอให้มีความสุขไปนานๆนะคะโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ความรักที่บริสุทธิ์ควรจะเก็บไว้และตอบแทนด้วยความรักว่าสงสารน้องพยาบาลที่มาดูแลคนพิการจนกลับเป็นเจ้าชายอีกครั้งคอมเมนต์ตอนเจาะคอแมทก็ดูแลพอหายดีก็จุดๆๆนางยอมแลกอนาคตเสียงานเสียชื่อเสียงไม่น่ามาจบแบบนี้นะเห็นใจอยู่ความดีเอาชนะใจไม่ได้เลยเวลาเจ็บป่วยตอนนั้นผอมโซนางก็อยู่ดูแลพอแข็งแรงขึ้นมาเฮ้อสงสารนางถ้าเขาคิดจริงจังแบบอยากแต่งบวกอยากจดบวกอยากมีลูกเพิ่มคบกันมาก็สักพักละครอบครัวก็เห็นดีเห็นงามแล้วใครล่ะที่ไม่พร้อมก็ไปคิดเอาเองละกันช่วงนี้คนบันเทิงรักๆเลิกกันหลายคู่แทบจะกลายเป็นเทศกาลรักพังก็ว่าได้ล่าสุดมีกลิ่นตู่ๆออกมาจากคู่ของนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยกับแฟนไฮโซสงกรานต์เตชะนรงค์อีกแล้วแม้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะออกมายืนยันความสัมพันธ์ไปแล้วว่ายังปกติดีจนกองเชียร์และขาเผือกทั้งหลายโล่งอกโล่งใจที่ทั้งคู่ยังเลิฟกันหวานชื่นแต่ล่าสุดอยู่ๆก็ถูกจับตามองอีกรอบเมื่อฝ่ายชายอย่างหนุ่มสงกรานต์โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้าในวันเกิดของคุณแม่โดยในภาพมีมิ้นท์ ชาลิดาวิจิตรวงศ์ทองหวานใจของภูผาเตชะนรงค์น้องชายสงกรานต์แต่กับไร้เงาของสาวแมท